มันมีสัญลักษณ์ของมันไม่รู้ล่ะลุงได้สัญลักษณ์นี่มากแล้ว ถึงพูดได้เต็มปากเต็มคอไม่เคอะไม่เขินด้วยเชื่อว่าก็มันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ได้เพราะมันมีแม่บทมันมีมาสเตอร์นั่งพูดอยู่นี่คือมาสเตอร์โอเคไหมครับเปิดตัวเป็นมาสเตอร์ด้วยครับคิดว่าโอเคนะนอนตะแคงได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับหัวใจเต้นดีมากนะครับในตัวโดยเฉพาะปลายนิ้วมือด้วยหัวใจมันก็เต้นปลายนิ้วมือมันก็มีอะไรมีรหัสให้ทีนี้และปลายเท้าด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะรู้สึกถึงกระแสอุ่นๆในตัววิ่งมาเป็นระรอกระรอกที่ปลายมือทั้งสองข้างพอมองไปที่จุดตรงกลางในตัวมีการกระตุกนิดๆนิดๆเรื่อยๆนั่นคือลุงใช้คำว่าสักว่าคำว่าเรานะครับกระพริบเนี่ยมีคำว่าเราให้นึกถึงคำว่าสะกิดคำว่าเราเนี่ยแล้วท่านก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราที่ฝั่งลุงทำนะครับจำได้ด้วยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันนะคำว่าเราสัตว์ทุกตัวมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราทุกตัวนะครับไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะครับจำด้วยครับบอกให้ทราบไว้นะครับจำไม่เลยครับเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตโทษทีเป็นคุณสมบัติของได้ครับได้เป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องตอบสนองกับสิ่งเรายกตัวอย่างเช่นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นต้นไม้ต้นไม้จะตอบสนองกับสิ่งเราสิ่งเราที่ว่านั้นคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์น่ะมาสังเกตไหมฮะกลางคืนใบไม้รอบบ้านท่านอ่ะใบกระถิ่นก็ได้เอาเห็นไหมมันจะหุบกลางวันมันก็แผ่ออกมานั่นเรียกว่าตอบสนองตอบเสียงเราเห็นไหมครับถ้าเป็นต้นใบยาลาเห็นไหมครับเดินไปเตะหน่อยมันก็หุบหมดแล้วใบนั่นตอบสนองตอบเสียงเรานั่นคือพืชนะสัตว์จะเร็วกว่านี้เยอะเห็นไหมตอบสนองเสียงเราหมดเป็นคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของสัตว์ก็มี1กินอาหาร2ขับถ่าย3แพร่พันธุ์ไวรัสโคโรนาเป็นสัตว์นะครับจะแพร่พันธุ์เชื้อราครึ่งสัตว์ครึ่งพืชนะครับเชื้อราเช่นเห็ดครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์โอเคนะพยายามเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้บ้างเอาไว้เถอะครับมันไม่มีเสียหายเนี่ยสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ตอบสนองกับสิ่งเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตมีพลังงานมีพลังชีวิตอยู่ทุกตัวเรากินใบไม้ทุกใบเราได้รับเอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเรามันคิดยังไงได้เรากินใบไม้เป็นข้าวทุกเม็ดนะฮะเอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเราอย่าลืมนะพืชเป็นชีวิตนะฮะอย่าลืมนะเห็นไหม เอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเราเห็นไหมนี่ความคิดมันเนียนนะ นั้นอย่าหยิบโยงกับลุงเนี่ยอย่าหยิบโยงครับเพราะว่าลุงเป็นคนที่เนียนพวกนี้นะครับ เป็นเนียนพวกนี้ก็จะจำแนกแจกแจงให้ฟังเป็นลำดับนะครับโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณขอบใจนะครับหัวใจเต้นแรงและได้น้ำเป็นยาค่ะโอเคดีใจมากครับคุณมัฒนายินดีครับคุณจิราแหละโอเคคุณจิราร้อนวูบวาบตามใบหน้ามีเหงื่อซึมด้วยค่ะโอเคครับคุณชุตนันนะครับตาสว่างขึ้นมากค่ะและปวดหัวเข่ามากเฮ้ยปวดหัวเข่าขยับเข่านะโยมนะธนพรปวดหัวเข่าก็ขยับเข่าวันนี้มาที่นี่เขาจะขยับเข่าให้เห็นเดินดีแล้วกลับบ้านขยับเอาโยมขยับเอาโยมนะครับวันนี้รู้สึกร้อนภายในกายค่ะอาการหาวลดลงค่ะ
มีเหงื่อซึมเล็กน้อยสมองโล่งปลอดโปร่ง Thank you very big โอเคครับคุณมรกตนะฮะร้อนๆและมีอาการเย็นๆทั้งร้อนสลับเย็นนะครับใช้ได้ครับร้อนสลับเย็นมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับร้อนเย็นร้อนเย็นเนี่ยฮะตัวนี้มันเหมือนกับเราดินสอแต่ทำให้เราได้ปัญญานะครับตรงนี้มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันแปลกไอ้ความแปลกนี่นะครับมันเหมือนกับเราได้เราดินสอมันจะแหลมไปเรื่อยคมไปเรื่อยนะครับคล้ายๆมันอะไรมันตรงข้ามกันเลยอ่ะเหมือนกับผิดถูกดีชั่วดีชั่วทำนองเดียวกันรู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้เย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้ดีชั่วดีชั่วมันจะพยายามหักล้างกันหักล้างให้เหลือให้เหลือคำว่าสมดุลคือไม่ดีไม่ชั่วถ้าสมดุลก็จะไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีและไม่ชั่วรู้ดีรู้ชั่วจะไปหาสมดุลคือจะรู้คำว่าดีรู้คำว่าชั่วร้อนเย็นเหมือนกันเริ่มต้นรู้เย็นรู้เย็นรู้เย็นเย็นต่อไปก็เฮ้ยไม่เย็นไม่ร้อนวะเนี่ยมันจะไปหาตัวกลางนะครับคุณจันโสภาขับนะคะโอเคเนี่ยนี่ก็คือดีอย่างเงี้ยครับออกมาลุงก็จะได้เพิ่มเติมให้ท่านก็อยู่หน้าจอเดียวกันเนี่ยครับทั้งฝั่งเฟซก็สามารถดูได้หมดนะครับรู้สึกตัวร้อนวูบวาบหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงนั้นเป็นการเหมือนกับหัวใจมันออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเมื่อหัวใจแข็งแรงมันก็จะมีแรงมีกำลังสูบฉีดดันเลือดนั่นเองครับสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงจำนะครับท่านจำหัวใจเต้นแรงจะเป็นเช่นนั้นแต่ต้องเป็นลักษณะที่ลุงกำลังควบคุมให้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวนี้ด้วยครับเพราะลุงมันจะได้ภาษาลุงด้วยได้พลังงานเสียงจากลุงด้วยที่เวลาท่านพูดมา มันไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นเล่นโอ้โหเต้นแล้วโอ้โหใจจะขาตายมันจะไปรูปนั้นเลยทางนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับสังเกตนะครับท่านตกใจที่ไหนก็ตามเต้นแล้วโอ้โหใจจะขาตายแต่ที่นี่เฮ้ยใจเต้นแรงแต่มันเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยมันแข็งแรงไหมสังเกตให้ดีครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้เมื่อเวลาแชร์ความรู้สึกมาแล้วโอเคนะคุณไกรทองนะฮะรวมทั้งหลายท่านด้วยครับถ้าหากว่ามีสถาไอ้ถ้าหากว่าหัวใจเต้นแรงดังเดียวกันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะบอกว่าหนึ่งสิ่งท่านได้มาเวลาผมขยายความปุ๊บมันจะเต็มจอนะเต็มจอหมายความว่าเต็มหน้าตักเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านหลายสิบล้านคนด้วยมันจะได้พร้อมกันนะครับมันดีตรงนี้อย่าลืมว่าลุงคิดหนึ่งต่อไม่รู้กี่ล้านคนในเวลาเนี้ยเดี๋ยวนี้ครับ ส่วนทางท่านท่านหนึ่งต่อหนึ่งกับผมเท่านั้นเองนะครับจำเวลาต้องจำให้ได้ครับท่านอยู่หน้าจอต้องหนึ่งต่อหนึ่งกับผมเท่านั้นเองส่วนทางฝั่งผมในจอหนึ่งต่อไม่รู้กี่ร้อยล้านคนอันจริงๆนะลุงคิดอย่างจริงๆนะเอาพ่อลุงจะรู้ว่ามีประโยชน์โอเคนะใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทนี้ไม่จะเป็นอาชีพใดอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์ยิ่งง่ายครับถ้าหากว่าท่านไม่ถืออีโก้จนเกินไปแต่ถ้าหากว่าท่านถืออีโก้มากยอมแล้วครับลุงก็ยอมครับกลุ่มอีโก้เยอะลุงยอมจริงนะโอเคนะส่วนมากอีโก้เนี่ยเยอะครับถอยหลังมาหาอิฐดีกว่าใครอยากจะรู้ตัวเองนะฮะรู้จักคำว่าอิฐสัญชาตญาณเนี่ยรู้ตัวเนี้ยคนไหนก็ตามที่สามารถทำความเข้าใจเรื่องอิฐคือเรื่องสัญชาตญาณได้ดีคนนั้นจะก้าวข้ามได้เยอะหลายๆอย่างด้วยแน่นอนครับมันต้องในลักษณะจะเป็นซูเปอร์อีโก้เลยขอโทษใช่มันต้องซูเปอร์อีโก้นะจึงจะหยุดอีโก้โทษหยุดอิฐได้นะครับเห็นไหมไปนู่นนะคนไหนเข้าใจเข้าว่าอิดอีโก้เนี่ยซูเปอร์อีโก้นะคนไม่เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจตามลุงที่ว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเปิดคลิปเดิมที่แชร์ไว้ใหม่ๆทุกวันให้น้องแก้มแดงดูและรับพลังงานแสงให้เขาดูก่อนนอนทุกวันน้องเขาจะนับวันพูดเก่งเรียกและจำลุงได้ตลอดยกมือไหว้นอบน้อมย่อตัวทุกครั้งพัฒนาคล่องตัวดีฉลาดดีขึ้นอันนี้หลานสาวคุณแก้วตาหลานสาวคือลูกสาวของลูกสาวโอ
เห็นไหมครับหลานสาวลูกสาวของลูกสาวหลานสาวพัฒนาคล่องตัวฉลาดขึ้นทุกวันแม่น้องบอกเกินไปนะลูกอ๋อแม่ของลูกอ๋อมันเกินไปแล้วลูกเจอลุงหอกทีไรก็โหนี่หายใจเข้าก็ลุงหอกหายใจออกก็ลุงหอกเอ๊ะลุงหอกโอเคดีแล้วล่ะครับให้เด็กเขาซึมซับไปนะครับไม่เขาไม่ได้แบกเอาไว้หรอกของพวกนี้นะครับ ไม่หนักส่วนให้หรอกเด็กเขาก็ไปตามลูกแล้วว่าสื่อสารที่มันสัมผัสตั้งแต่เขาเริ่มเกิดมากี่วันลูกก็อุ้มแล้วใช่ว่าต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วก่อนที่เขาจะออกมาจากท้องเนี่ยลุงแตะหน้าท้องให้กับแม่เขาไม่ใช่2 หรือ 3 เดือนเลยมันสื่อสารมันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะจ๊ะนะจ๊ะคุณแม่ของหลานคุณแก้วตาขอได้โปรดเข้าใจตามนี้นิดนึงทำจากง่ายครับดูวันรับแสงใช้มือลูบใบหน้าและแขนรู้สึกชาที่ผิวขาดมันรู้สึกชานะเวลาลูบค่อยสังเกตอย่าลืมว่าไม่มีความเสียหายแต่ประการใดนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณอยู่พระเรศนะฮะนั่งมองไฟกระพริบเป็น2 ดวงเป็นไรหรือเปล่าครับเป็น2 ดวงเป็นอะไรไหมเดี๋ยวนะไม่น่าจะเป็นอะไรครับไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับในวาระของผมบอกผมทราบนะตอนที่มีสมาธินั้นใหม่ๆนะครับยุคนั้นมันอยู่ที่ยึดอยู่ที่เกียกกายมันมีต้นเสาไฟฟ้าอยู่หน้าห้องพอดีมองไปนี่ก็เจอต้นเสาไฟฟ้ามองไปมาต้นเดียวมันดันเป็น3 ต้นเลยนะครับใช่ไหมผมได้ตั้ง3 ต้นนะฮะอันนี้ท่านดูไฟได้เห็นได้2 ดวงนะถ้าผมมองผมได้เป็น3 ดวงในซ้ำไปอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ผมเทียบให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมมีณวันนู้นนะโอ้ยยิ่งสงสัยตัวเองหนักต้นเสาหาเลยเป็นทั้ง3 ต้นโอ้กูระบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวนะนั่นแหละถึงบอกว่า abnormal คือตรงนี้เองครับเกินบ้าลุงงอกมนุษย์เกินบ้าก็พูดจังคำนี้นะฮะก็ขอให้เป็นลูกบอกคนเดียวก็แล้วกันนะเกินบ้านะครับไอ้ที่เขาว่าบ้าแต่ลุงบอกว่าลุงน่ะเกินบ้าโอเคไหมแอปนอร์มอลไงโอ้แต่ต้องตามด้วยอันคอนเชียสด้วยนะฮะที่จะเป็นของจริงแท้นะครับถ้าหากว่าไม่ตามด้วยอันคอนเชียสจริงเราโหแก้ผ้าเดินแน่โอเคไหมว้าวผมคนหนึ่งที่ฟังรายการถ่ายทอดสดของลุงและดูแสงที่ลุงปล่อยออกมาแต่ไม่เคยมีอาการอะไรเลยอ้าวดีมากมาดีมากครับคุณอะไรทุนธีรพงศ์วันนี้ก็มาที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมธีรพงศ์ใช่ไหมใช่ป่ะคุณธีรพงศ์วันนี้มากับลูกสาวแม่ยายไม่ใช่เหรอวันนี้หรือว่าไม่อ๋อคนละนามสกุลโอเคคนละนามสกุลครับสุรโสเหรอนามคุณสุรโสเหรอใช่นะน่าจะใช่ลุงก็คงไม่ใช่ภาษาไม่ภาษาไม่วรรณยุกต์นะลุงแย่เหมือนกันนะผมคนหนึ่งที่ฟังรายการถ่ายทอดสดของลุงและดูแสงที่ลุงปล่อยออกมาแต่ไม่เคยมีการรู้สึกอะไรฟังให้ดีนะครับอ้าวฟังอ้าวคำถามย้อนนิดนึงพังภาษาลุงเข้าใจไหมในแต่ละคำที่สื่อสารให้มาฟังทันไหมเข้าใจไหมแล้วมันย้อนแย้งภาษาลุงไหมตรงนั้นสำคัญเหมือนกันนะถ้ามันย้อนแย้งแปลว่ามันยังเข้ากันไม่ได้นะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขบนุกไว้กรุณาคิดตรงนี้ภาษาลุงเป็นโทษไหมเห็นไหมครับเป็นโทษแก่ท่านที่อยู่ผู้ฟังโดยตรงไหมและหรือเป็นโทษกับบุคคลอื่นไหมในโลกใบนี้
ต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับเป็นโทษกับคนอื่นไหมต่อว่าต่อขานใครไหมให้ร้ายป้ายสีใครไหมประมาณนั้นนะครับนะพยายามมองรูปแบบนั้นภาษาลุงต้องไปรูปแบบนั้นนะครับแล้วจะง่ายซึ่งมันต่างจากหน้าจอทั่วไป ท่านดูหน้าจอใครก็ตามสังเกต100 คนคนนั้นจะพูดเรื่องของคนอื่น100 คนมี99 คนครึ่งพูดเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ลุงไม่โอเคไหมเราพูดเรื่องของเราแปลว่าท่านกับผมโดยเฉพาะยิ่งผมรูปผมรูปของผมผมพูดเรื่องของผมมันตรงกับเซนส์ของท่านหรือไม่เห็นไหมถ้ามันตรงมันก็ไปกันได้นะขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะที่นี่ไม่มีคําว่าหาเสียงโอเคไหมครับแต่ต้องให้เข้าใจนะพยายามเข้าใจพวกนี้ครับคุณธีรพงศ์ฮะแล้วจะได้รับกระแสต่อไปในวันต่อไปนะครับโอเคจบตรงนี้เนี่ยดีตรงนี้เลยครับถึงอยากจะรู้คนที่รับไม่ได้ผมจะได้ใช้ภาษาใหม่เข้ามาเชื่อมโยงให้มันจะได้อย่าลืมว่าลุงมีหน้าที่นะครับหน้าที่ที่จะให้นะครับจำตรงนี้เป็นหลักนิดนึงร้อนทั้งตัวเลยค่ะเหมือนมีไฟสุมอยู่ภายในยาชื้นออกมาเยอะเต็มแผ่นหลังหายใจอิ่มโอ้โหต้องบอกว่าอิ่มเอิบอิ่มอย่างนี้เพราะต้องอิ่มเอิบมันเต็มโอ้โหนะอย่างนี้นะที่ได้กันนะครับขอให้เปรียบเทียบนะคุณเทระพงกับคุณในคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับค่อยๆอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนด้วยครับนะมันจะได้ประกอบกันกับภาษาที่ลุงได้สื่อสารกันอยู่ในขณะนี้นะครับอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนๆ เราก็เชื่อว่าเขาได้ในส่วนตัวก็เล่าสู่กันฟังแต่อย่ามาห้ามชมอย่ามาชมเชยลุงนะครับไม่จำเป็นอย่ามาชมเชยลุงนะครับจำด้วยครับตรงนี้ลุงไม่ต้องการตรงนั้นลุงต้องการความเข้าใจเป็นหลักเข้าใจของท่านผมก็พยายามต้องเข้าใจท่านเหมือนกันนะครับใจเขาใจเราเนี่ยเข้าใจกันเป็นไปช่วยกันมาต้องการตรงนั้นมากที่สุดยุบยับตามร่างกายแล้วหาวสบายตัวโอเคครับคุณ RXV คุณสุกริตนะฮะโอเคครับรับแซบตามนี้ก็ได้ครับเนี่ยคือได้โอเคนะคุณมนตการมือชาตัวเบาอารมณ์ไม่สดชื่นค่ะลุงอารมณ์ไม่สดชื่นทำไงเนาะจะสดชื่นก็ต้องถอยกลับคืนมาว่าในเมื่อมันไม่สดชื่นมันหงุดหงิดรายรับกับรายจ่ายมันไม่ไปด้วยกันเงี้ยรายรับรายจ่ายประจำวันมันไม่ไปด้วยกันถามว่ามีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอ้โหก็ถึงแม้ว่าไม่ไปด้วยกันแล้วก็ยังไม่มีหนี้แต่หนี้อะไรก็เสียแต่ถ้าไม่มีหนี้โอ้โหชีวิตไม่มีหนี้นี่ผมบอกว่ามันสบายเกินครึ่งเลยนะชีวิตเนี่ยจริงเอาถึงแม้ว่าจะขาดบ้างเหลือบ้างแต่การไม่มีหนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ามีความสุขเข้าไปเกินกว่า 50% แล้วชีวิตนี้นะจำเป็นหลักนิดหนึ่งนะแต่การที่ไม่มีหนี้จริงอยู่แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองใช่ไหมอันนี้ต้องหาแหละครับให้มันอยู่ให้ได้นะโอเคนะต้องเพิ่มสปีดอัพเข้าไปแล้ว เพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นจะใหญ่จะเล็กขอให้เป็นอิสรภาพของการนอนนะครับเสรีภาพอิสรภาพของการนอนนะฮะถึงมันจะเล็กก็อบอุ่นประมาณนั้นครับโอเคตื่นยุบยิบที่ฝ่ามือมากค่ะร้อนใจกลางฝ่ามือทั้งสองยุบยิบออกมาถึงหลังมือและท่อนแขนทั้งสองข้างโล่งเบาสบาย Thank you very big คุณปณิศรานะคะ
พลังงานบริสุทธิ์เห็นชัดเจนจากมีเส้นผมมีน้อยพลังงานบริสุทธิ์เห็นชัดเจนจากมีเส้นผมจากมีเส้นผมมีน้อยหัวล้านขณะนี้น้องมีผมดกดำแล้วอายุ1 ขวบอ๋อกับ3 เดือนมาตอนต้นเนี่ยต่างจากลูกสาวเพื่อนแม่แก้มแดงน้อยมากแทบจะไม่มีทั้งที่มีอายุ3 ขวบแล้วอ๋อโอเคอย่างนี้บอกถึงเส้นผมของน้องอายุ1 ขวบ ผมดำเลยส่วนลูกคนอื่นข้างๆบ้านกันแล้วกันนะอายุ3 ขวบแล้วเส้นผมไม่มีหรือว่ามีน้อยกว่าประมาณนั้นครับคุณแก้วตาก็ลองเดี๋ยวเราเปรียบเทียบงั้นก็พอได้นะแต่อย่าไปพูดนะฮะจะไปพูดแล้วมันจะรับเละกันกับเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องแก้มแดงนะเขาถูกลุงสัมผัสตั้งแต่อยู่ในท้องตอนอายุที่เขา3 เดือนอยู่ในท้องเนี่ยต้องเอาตอนนั้นเข้าไปหลักด้วยนะครับแล้วเวลาเกิดมาแอมาปุ๊บก็ลุงสัมผัสตัวไม่กี่วันก็สัมผัสตัวไม่ถึงเดือนไม่ใช่เหรอเนี่ยตัวถ้ามันถึงนั้นมันก็เจริญวัยต่างกันนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยยืนยันว่าจะเจริญวัยต่างกันนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับไปแล้วนะครับสำหรับคนที่มีลูกๆเด็กๆเข้ามาหาหลวงแต่เด็กๆนะครับอันนี้ยอมรับโดยทั่วๆกันอยู่แล้วแหละคุณลุงคะเขาเล่าว่าคนที่เลี้ยงแมวจะช่วยป้องกันพลังที่ไม่บริสุทธิ์ได้ในส่วนหนึ่งจริงไหมคะจะป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ในส่วนหนึ่งได้จริงไหมคะความจริงน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าความจริงน่าจะเป็นตัวเราว่าเรามีเมตตากับสัตว์นะความจริงน่าจะกลับมุมนะฮะไม่ใช่เป็นการป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นไม่ใช่ค่อนข้างจะแน่นอนนะการเลี้ยงแมวดูแลแมวเป็นการป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะตรงนี้ยังไงก็ไม่น่าจะใช่ข้อดีกว่าไม่ใช่แน่นอนของจริงที่มันใช่คือเราผู้เลี้ยงมีเมตตากับเขาแน่มีเมตตาเขามันก็เป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับเราพลังงานบวกกับพลังงานบุญนะครับใช่ไหมพลังงานบวกพลังงานบุญคือพลังงานที่บริสุทธิ์สร้างขึ้นมาในตัวเรานะเสร็จแล้วมันจะป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในทีไม่ใช่แมวเป็นตัวป้องกันให้ชัดไหมครับผมว่าชัดนะเหมือนกันทุกชิ้นทุกอย่างนะครับมันก็คอนเซปต์ไอเดียตรงนี้นำไปใช้ได้ทุกๆเรื่องโอเคไหมจากตัวเราโดยตัวเราเพื่อตัวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เลวร้ายให้กับเรานะครับลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะอะไรเพราะลุงรู้ตรงนี้เห็นไหมครับก็ยืนยันมาอย่างโคโรนาอีกครั้งเคยลุงไม่กลัวเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเพราะอะไรก็ยืนยันในสิ่งที่ลุงมีมันเป็นตัวอย่างยืนยันว่าลุงเป็นตัวอย่างไม่รู้ล่ะเป็นตัวอย่างของความมีความเป็นในสิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันเป็นตัวอย่างของความมีความเป็นของพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะผมขออนุญาตใช้คำนี้เป็นคำที่ลุงใช้ได้เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วนะเห็นไหมฮะยืนยันความมีความเป็นของตัวเองที่มีอยู่โอเคไหมครับดูซิภาษาลุงมันจะอะไรฟังให้ดีแต่ครับมันจะกระทัดรัดมันจะบีบรัดมันไม่เชิงมันไม่ออกไปรักษาแบ่งรับแบ่งสู้มันขมวดเลยมันลงเลยเงี้ยโอเคให้สังเกตมากๆครับแบ่งรับแบ่งสู้ใครก็พูดได้โอ้ง่ายจะตายไปก็เรียกว่าภาษาตัวรอดพวกอาจจะบางทีไงภาษาตัวรอดผมฟังนานที่ไหนแล้วพวกนี้ผมก็ฟังรักษามารยาทไปงั้นแหละถ้าอยู่ในวาระฟังฟังรักษามารยาทแล้วก็ไม่งุนงิดด้วยฟังได้ทั้งวันแหละแต่ก็กักไว้ในใจแล้ว
ก็แค่นั้นเองโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าลุงดูเวลาแล้วจ้าเลยแล้วสอ4 ทุ่มกับอีก40 นาทีสมบูรณ์แล้ววันนี้วันนี้ต้องขอบคุณท่านที่บอกเรื่องของแกนโลกนะครับลุงได้ชอออฟได้เต็มที่เลยนะครับ ชอออฟ ก็ชอออฟความมีความเป็นไงก็ทำเอาไว้อยู่แล้ว ลุงจะรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งข้างหน้าต้องเจอภาษาเจอคำถามต่อลุงก็ทำไว้เลย ลุงรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอเพราะสมมติลุงมีอยู่เนี่ยมันต้องเจอวันยังครับเพราะมันแปลกมันแปลกใช่ไหมครับเจอดีแล้วการเจอกันอย่างนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มันแชร์กันนะครับโอเคดินดีด้วยทุกคนทุกท่านเนาะอ่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็ยิ่งดีแต่มีข้อแม้นิดเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคุณโยขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะขณะเดียวกันเวลาจะได้มาแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของการที่หามาได้นะครับตลอดเวลาก็แล้วกันเนาะต่อไปก็เดินทางนะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกหรือทางอากาศหมดไหมครับที่ว่าผมว่าหมดนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอาเมนอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม